การภาวนาเป็นการทำงานชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมฐานทำกรรมฐานคือการทำงานภาวนาให้เองแต่เป็นงานเกี่ยวแก่นามธรรมเกี่ยวแก่สติเกี่ยวแก่สมาธิเกี่ยวแก่ปัญญาที่เนื่องมาจากจิตใจไม่ว่างานใดๆเมื่อเราไม่เคยทำแล้วยังไม่ทันได้ฝึกเป็นงานที่เรายังไม่คล่องแคล่วยังไม่พร้อมที่จะเรียบร้อยผิดบ้างถูกบ้างเพราะจิตใจยังไม่ฉลาดพอเพราะฉะนั้นทำการงานเป็นการเครื่องอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดจากงานที่เราฝึกและเรากระทำงานทุกชนิดเมื่อมีคนเขาทำสำเร็จแล้วเขาทำได้แล้วเขาสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราได้เราก็สามารถที่จะทำได้สำเร็จได้ด้วยกำลังความเพียรพยายามจากจิตใจที่ต้องการงานเหล่านั้นให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาการงานถึงแม้ว่าจะลำบากอย่างไรหรือได้รับทุกข์อย่างไรแต่ก็มีผลของงานที่ตอบแทนจากความเหนื่อยยากลำบากก็คือมีผลที่จะให้เกิดความสุขตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้มีปัญญามองเห็นความสุขที่ดักรออยู่ข้างหน้าเขาจึงเพียรพยายามให้ถึงจุดหมายปลายทางความสุขที่รออยู่แม้ระหว่างทางจะลำบากกันดารก็พยายามเตรียมสิ่งของอำนวยความสะดวกในระหว่างทางเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางคือเตรียมเสบียงหรือเตรียมกำลังถ้ากันดารไปด้วยน้ำเขาก็ต้องเตรียมน้ำไปด้วยกันดารไปด้วยอาหารก็ต้องเตรียมอาหารให้เพียงพอถ้ากันดารด้วยพาหนะเราก็ต้องเตรียมพาหนะไปถ้าเรามีกำลังพร้อมแล้วเราก็สามารถเดินทางไปได้ถึงจุดหมายปลายทางถึงแม้ว่าลำบากไม่สะดวกเหมือนกับอยู่บ้านแต่เมื่อไปถึงแล้วสถานที่นั้นเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสงบความเย็นใจให้บังเกิดความสุขทั้งทางกายและจิตใจพ้นจากทุกภัยต่างๆบัณฑิตทั้งหลายจึงมีความเพียรพยายามและอดทนเสาะแสวงหาทุนหรือหาเสบียงเดินทางเพื่อให้ได้ไปถึงชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายต้องการความสุขพ้นจากทุกข์คือความสุขที่ดักรออยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเตรียมเสบียงให้เพียงพอเสบียงของเราที่จะเตรียมนั้นก็คือกำลังอันหนึ่งคือความสงบทางจิตใจอย่างแน่วแน่ตั้งมั่นแต่เราไม่มีพลังอันนี้เขาช่วยเหลือแล้วยากที่จะไปถึงความจุดหมายปลายทางนั้นได้เพราะทางกันดารมากถ้าจิตฟุ้งซ่านไม่สงบ
เกิดความท้อถอยเกิดความวุ่นวายแล้วจะไปไม่ตลอดทางย่อมหลีกออกจากทางนี่เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหนทางเพื่อให้ได้ถึงความสุขนั้นจะต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยภาวนาภาวนาเล่าก็ต้องมีสิ่งที่หนุนอีกไม่ใช่ว่าภาวนานั่งไปเฉยๆต้องมีกำลังหรืออุปกรณ์ที่จะมาช่วยสมาธิคือสติถ้าขาดสติแล้วสมาธิที่จะตั้งมั่นอยู่กับจิตใจไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำเป็นจะต้องรวบรวมคือสติสติคืออะไรเรารวบรวมได้อย่างไรสติคือความระลึกจิตเพื่อเข้าไปรักษาจิตดูแลจิตคุ้มครองจิตป้องกันไม่ให้ความเผลอซึ่งเป็นช่องโอกาสให้ภัยอันตรายเรียกว่ากิเลสหรือมารเกิดขึ้นเมื่อเวลาเราเผลอเหมือนกระโจนผู้ร้ายที่จะพยายามมาลักขโมยของเราเมื่อเวลาเราเผลอเราก็จำเป็นจะต้องอยู่เฝ้าดูแลรักษาหรือต้องมีเครื่องป้องกันถ้าไม่อย่างนั้นเราเผลอแล้วของก็เสียหายไปเราก็ขาดสิ่งจะต้องใช้อุปกรณ์ในการงานหรือการกระทำหรือเครื่องเลี้ยงชีวิตของเรานี่ชั้นใดการทำสมาธิถึงแม้ว่าเรารู้จักสมาธิเรานั่งได้แต่ถ้าไม่มีสติเข้าไปช่วยเหลือรักษากำลังคือสตินั่นมีอยู่แต่ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงจะระลึกต่อเนื่องกันได้แต่ถ้าอย่างนั้นมันก็อันตรธานหายไปถ้าไม่มีความเพียรที่เรียกว่าวิริยะความเพียรนั้นก็เพียรเฉพาะในเรื่องสติที่จะให้เข้าไปรักษาอบรมจิตให้จิตสงบนี่มีจุดรวมอันเดียวกันไม่ใช่ว่าเพียรเลื่อนลอยไปตามแล้วแต่จะอาการที่เราจะทำต้องเพียรไปในทางที่ถูกที่ชอบความเพียรนั้นจะต้องอาศัยร่างกายต้องอาศัยจิตความคิดเห็นในทางที่จุดเด่นเดียวกันคือเห็นชอบเห็นสนับสนุนความเพียรที่เพียรเพื่อให้สตินั่นกำกับประสาจิตไม่ให้เผลอให้รู้ตัวในอารมณ์ตั้งมั่นในปัจจุบันนั้นจิตนั้นต้องมีความเห็นให้สนับสนุนความเพียรไม่ให้ย่อท้อมีความดำริที่จะช่วยเหลือให้เป็นเอกลักษณ์อันเดียวกันไม่แบ่งแยกความเห็นก็เห็นในเรื่องทำจิตให้เป็นสมาธิความดำริในทางจิตใจก็ดำริเพื่อช่วยสติช่วยความเพียรนั้นให้พยายามให้ระลึกในจิตที่เป็นสมาธิต่ออันเดียวกันเราเกิดมามีขันธ์แล้วจะต้องมีการงานเพื่อชีวิตอยู่รอดเพราะฉะนั้นการงานเพื่อชีวิตอยู่รอดเราก็ต้องทำการงานเลือกการงานที่ไม่เป็นอกุศลที่ไม่เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนจิตใจเศร้าหมองเป็นช่องทางใ
ทำลายสมาธิและทำลายสติก็เป็นสิ่งขัดขวางกับความเจริญงอกงามจิตใจทางสมาธิเพราะฉะนั้นต้องมีการงานการกระทำที่ชอบไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนเข้าของทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้อื่นด้วยความโลภความอยากได้สิ่งในทางไม่ชอบมาเป็นของของตนไม่เบียดเบียนหาความสุขทางกามที่ไม่ชอบที่ไม่สมควรให้เว้นจากเพราะการกระทำเหล่านั้นเป็นภัยต่อสมาธิเป็นภัยต่อความสงบท่านจึงตัดหนทางอันนั้นออกถ้าเราจะพูดเราก็ต้องระลึกพูดในทางที่ถูกต้องไม่ให้มีพยาบาทอาฆาตไม่ให้มีความทะเลาะวิวาทกันหรือแตกร้าวกันไม่พูดคำที่เลวไหลไร้ประโยชน์ไร้สาระซึ่งทำลายกุศลธรรมในทางที่ดีที่ชอบทำลายความเพียรชอบทำลายสติชอบเราพูดเพื่อสนับสนุนให้มีสติระลึกชอบให้เป็นไปเพื่อประโยชน์การเลี้ยงชีพที่เข้ามาบำรุงร่างกายก็ต้องเลือกสิ่งที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆแล้วก็รู้จักประมาณพอดีไม่ให้เกิดเรียกว่าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบริขารในการเดินทางที่ความสุขที่ดักรอเราข้างหน้าคือความสงบผ่องใสบริสุทธิ์ได้จากธรรมที่กระจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเพราะความทุกข์ทั้งหลายมาจากเครื่องเศร้าหมองใจทำใจให้เศร้าหมองเวทนาความทุกข์เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ทำจิตใจของเราให้เบิกบานเลยจะเป็นความทุกข์ทางใจก็ตามจะเป็นความทุกข์ทางกายก็ตามล้วนแต่ทำให้จิตใจเศร้าหมองจะยินแย้มแจ่มใสเบิกบานเย็นใจไม่ได้ทำให้จิตใจแนวโน้มในทางที่ไม่ดีเมื่อครอบงำจิตใจทำให้ใจไม่ดีแล้วการพูดออกมาก็พูดออกมาไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณประโยชน์ให้เกิดความสงบสุขทางใจพูดออกมาแต่เสียงที่เป็นเหตุให้ได้ทุกข์การกระทำทางกายก็แสดงออกมาในทางไม่ดีเมื่อจิตใจมันไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเหลือได้ก็คือสติกับสมาธิคือทำจิตให้สงบนี่เองถ้าเราทำจิตให้สงบได้ความทุกข์ก็ย่อมดับไปความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อความสุขจิตใจดีแล้วเราถือโอกาสตอนนี้ทำการงานพิจารณาคนคว้าทำลายกิเลสอันเป็นมูลฐานให้เศร้าหมองโดยที่ละจิตใจหลงเข้าใจผิดจังไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นคนคว้าทำให้จิตใจฉลาดเห็นมูลฐานตัวสมุทัยซึ่งเป็นเหตุก่อกวนให้จิตเศร้าหมองให้จิตได้ทุกขเวทนาแล้วพยายามตัดถอนอาสวะตัณหาเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจไม่มีศัตรูไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทุกอย่างเป็นหลัก
ธรรมดาธรรมชาติไปหมดถึงแม้ร่างกายจะต้องแก่ก็ปัญญาดวงนั้นเห็นว่ามันมีความแก่ชราเป็นธรรมดาเสียแล้วมันไม่ทุกข์ใจเสียใจเศร้าหมองใจเพราะความแก่ชราเหล่านั้นถึงคราวเวลาร่างกายจะแตกดับจิตใจดวงนั้นมันก็รู้เท่าว่ามันสังขารทั้งหลายมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็เห็นอยู่แล้วสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์มันก็รู้อย่างอยู่แล้วธรรมเหล่านั้นสังขารเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธรรมเป็นอนิจจธรรมเป็นทุกขธรรมธรรมเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอนัตตานี่ไม่ใช่อัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นธรรมเหล่านั้นเป็นอนัตตาชัดแจ้งชัดแล้วท่านก็เห็นธรรมดาในเรื่องเกิดในเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายของขันเมื่อมาประชุมกันแล้วมันก็แตกสลายได้ท่านเห็นชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีความแตกดับเป็นธรรมดาท่านถือเป็นธรรมดาเสียแล้วท่านไม่เศร้าโศกท่านไม่เสียใจร้องห่มร้องไห้โดยคิดว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจที่เคยอาศัยอยู่ท่านไม่ได้หลงคิดอย่างนั้นเพราะท่านรู้ตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรไปผูกรักเราไม่ควรจะไปผูกใจยินดีกับสิ่งที่แก่สิ่งที่ชราค่ำคร่าทรุดโทรมตลอดถึงสิ่งที่เหล่านั้นแตกสลายไปเป็นอย่างอื่นไปแม้ตัวของเราที่เราอาศัยอยู่มันยังชราเราก็รู้ว่ามันชรามันแตกสลายเรารู้แต่มันแตกสลายเรารู้ตลอดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาเลยไม่นึกอยากแสวงหาหลงไปถือเอาขันธ์อื่นๆมาเป็นตนอีกด้วยว่าตัวเราเองก็มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความชราค่ำคร่าทรุดโทรมแตกสลายไปแล้วเราไม่ควรจะยินดีแสวงหาสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มอีกหาสังเพาะสังขารทั้งหลายที่มาเกิดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าสังขารชนิดใดจะต้องแตกดับแตกสลายจะอยู่คงที่ไม่ได้เรามีบ้านบ้านก็จะต้องคร่ำคร่าทรุดโทรมเรามีรถรถจะต้องคร่ำคร่าทรุดโทรมเรามีผ้าผ่อนท่อนสบายก็ต้องคร่ำคร่าทรุดโทรมเราปรุงแต่งอาหารที่รสอร่อยมีกลิ่นหอมประเดี๋ยวมันออกเข้าไปอยู่ในท้องออกมาก็เปลี่ยนแปลงไปที่น่ารักกลายเป็นน่ารังเกียจที่น่ายินดีกลายเป็นน่าเดือดร้อนเกิดความไม่พอใจนี่เมื่อเรารู้เท่าสังขารที่เรียกว่าปัญญาความรอบรู้เท่าสังขารทั้งปรุงแต่งให้ดีทั้งปรุงขยายไปถึงความเลวความชำรุดสุดโทรมไปที่สุดแปลว่าเรารู้ในเบื้องต้นเรารู้จักในท่ามกลางและเรารู้จักในที่สุดของสังขารคือตัวของเราเบื้องต้นเกิดมาจากสสารผสมอะไรเป็นตัวตนมาเราก็พิจารณารู้ชัดก่อขึ้นมาเมื่อก่อขึ้นมาแล้วท่ามกลางอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยการบำรุงอะไรทำอะไรเราก็รู้ชัดอยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนมาเป็นอย่างไรและหมุนเวียนไปอย่างไรเราก็พิจารณารู้ชัดอีกสิ่งเหล่านี้ทนทานมั่นคงอย่างไรเราก็รู้อีกสิ่งเหล่านี้แตกดับไปอย่างไรทั้งสิ่งที่มาใหม่ทั้งที่อยู่มาเดิม
ที่ตั้งแต่เกิดมามันก็แตกสลายสูญหายไปหมดเพราะฉะนั้นจะเรียกว่ารู้ในเบื้องต้นรู้ในท่ามกลางรู้ในที่สุดแห่งสังขารธรรมทั้งหลายเมื่อเรารู้ชนิดแล้วเราก็ไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาหลักสูตรของสังขารไม่มีสังขารตัวใดเกิดมาแล้วใครสามารถมาแก้ไขให้มันตั้งอยู่มั่นคงถาวรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีแม้นักวิชาการพยายามค้นคว้าเพื่อจะช่วยเหลือสังขารอันนี้ให้อยู่ได้นานที่สุดแต่ก็ยังไม่สำเร็จพอถึงเวลามันก็สุดโทรมตามการตามเวลาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นธรรมะที่อมตะไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงจะเรียกว่าสัจจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อเราพิจารณาตามธรรมของพระองค์แล้วก็ดูตัวธรรมที่ปรากฏขึ้นที่พระองค์ชี้บอกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตัวของเราที่พระองค์ชี้บอกว่าเป็นอย่างไรไม่มีผิดพลาดเลยถูกทุกอย่างเราจึงยอมรับเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ยังไม่มีสิ่งใดสงสัยในจิตในใจแม้แต่น้อยจะสงสัยอะไรอีกมันปรากฏชัดเมื่อเราดูแล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ปรากฏในตัวของเรามีอยู่พร้อมแล้วมันเที่ยงเมื่อไหร่สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์มันก็มีในตัวของเราตลอดเวลาจะเถียงพระองค์อย่างไรได้เราจะไม่เชื่ออย่างไรได้เมื่อความจริงพยานยืนยันอยู่นี่เมื่อเราเห็นชัดเจนนี่ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่พูดสมมติว่าพระองค์ไม่พูดแต่สิ่งนี้ล่ะมันเป็นไหมไม่หรือมันเป็นเพราะพระองค์พูดไม่อันนี้เป็นธรรมพระองค์จะตรัสหรือไม่ตรัสมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระองค์ก็สอนให้ละให้รู้ให้เห็นนะเมื่อรู้เห็นแล้วก็ให้ละสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์เพราะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทีนี้เราจะกำหนดส่องไปอนาคตแต่สมมติเราจะเกิดอีกแล้วจะเที่ยงไหมเราจะเกิดอีกชาติหนึ่งสองชาติสิบชาติล่ะจะเที่ยงไหมอะไรเราจะมาทำให้เที่ยงเมื่อเกิดมาแล้วยังโง่ยังไม่ฉลาดอยู่อย่างนี้ยังหลงอยู่อย่างนี้มันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่มีอย่างเดียวคือปัญญาตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฉลาดให้ได้รู้เห็นตามพระองค์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรเราควรทำเราควรปฏิบัติเพื่อจะได้หลีกทางออกจากสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ให้เลือกเป็นเรื่องของไม่เที่ยงเรื่องสังขารก็เป็นเรื่องสังขารเราจะไปยุ่งมันทำไมเรื่องที่ไม่ใช่สังขารก็มีอยู่เรื่องทุกข์ก็เป็นเรื่องของความทุกข์สิ่งที่ไม่ทุกข์มีอยู่ไม่ใช่ว่าทุกข์ทั้งหมดเรื่องที่ไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงส่วนสิ่งที่เที่ยงมันมีอยู่เรื่องหลงก็เป็นเรื่องของความหลงสิ่งที่ไม่หลงมีอยู่เราจะไปยุ่งทำไมนี่เราพินิจพิจารณาดูให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเท่านี้จะมีอะไรสงสัยอีกเล่าขอให้ชาวเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติรู้ในเบื้องต้นรู้ในท่ามกลางแห่งชีวิตรู้ในสุดท้ายแห่งชีวิตมันไปไหนหมดนี่ดูตัวของเรานี่แหละถ้าเราทราบชัดอันนี้แล้วเราไม่เดือดร้อนเลยเราจะได้
เย็นสนิทในจิตในใจนิชชาโตปรินิพพุตโตเราจะได้เย็นสนิทไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคอยเราทั้งหลายตั้งใจศึกษาและปฏิบัติจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน